สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลอมโบวันนี้เรามันอยู่ใน EAFC 24 Player Career Mode กันเหมือนเดิมนะครับนักเตะที่เราจะเล่นกันในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเราตัดบรรดาศูนย์หน้าจากท็อป5ลีกท็อป4ท็อป5ลีกนะไม่นับพวกลีกใหญ่นะครับผมเชื่อว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ทำผลงานได้แบบดีที่สุดน่าจับตามองสุดคนหนึ่งในฤดูกาลนี้เลยครับวิกเตอร์เกียวเคเลสครับผมศูนย์หน้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะด้วยสถิตินะครับผมที่ฤดูกาลนี้เรียกว่ากระฉูดเหลือเกินฤดูกาลนี้เนี่ยเกียวเคเลสกดไป36ประตูกับอีก16แอสซิสต์นะจากทั้งหมด43เกมที่ลงเล่นนะครับผมเรียกว่าทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยมากกว่าจำนวนเกมที่ลงเล่นอีกนะจากดาวรุ่งของไบรตันครับผมที่ไปสอยมาจากลีกบ้านเกิดครับผมลีกสวีเดนนะแล้วก็เรียกว่ายังไม่มีพื้นที่ลงแหละก็ปล่อยไปให้กับโคเวนทรีแล้วตอนอยู่กับโคเวนทรีเนี่ยผมก็คือมันก็คือกองหน้าดาวรุ่งที่แบบน่าจับตามองนะแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับทางด้านสปอร์ติ้งอ่ะถ้าโคเวนทรีเลื่อนชั้นขึ้นมาพรีเมียร์ลีกได้ผมว่ามีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อนะแต่ว่าบังเอิญว่าแบบเลื่อนมาไม่ได้ไงก็เลยย้ายทีมนะครับพอไปอยู่กับสปอร์ติ้งก็อย่างที่เรารู้กันเลยนะยิงกระจายภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมนะครับผมเรียกว่าเนื้อหอมเหลือเกินไม่รู้ว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยทั้งโค้ชทั้งนักเตะเนี่ยจะเหลือในทีมอยู่กี่คนนะมาวันนี้ครับผมเรามาลองใช้งานเป็นวิกเตอร์เกียวเคเลสกันนะสูตรหน้าจากสวีเดนสูตรหน้าสวีเดนมาทีไรนี่คือแม่งต้องแบบนิวสลาตันทุกคนเลยทุกคนที่ขึ้นมาต้องเป็นนิวสลาตันหมดทางด้านสกิลติดตัวของเกียวเคเลสเนี่ยมีแค่อันเดียวนะก็คือเพลสพูเวนนะครับผมหรือว่าแปลตามตัวก็คือการจัดการกับการโดนเพลสนั่นเองก็จะทำให้ควบคุมบอลได้ดีขึ้นบอลติดเท้านะแล้วก็จะสามารถบังบอลได้ดีขึ้นจากการแบบโดนมาบีบของพวกแบบตัวแข็งๆนะครับผมแนวทางการใช้งานแล้วก็การเล่นของเกียวเคเลสเนี่ยผมก็จะพยายามเล่นให้เหมือนกับตอนที่สปอร์ติ้งเล่นนะผมไม่ชัวร์ว่าสปอร์ติ้งเนี่ยเล่นในแผนหลัง3หรือเปล่านะเป็น3-4-3หรือว่า5-3-2เอ้ย5-2-3ผมไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าในส่วนของเกียวเคเลสเองเนี่ยผมคิดว่าหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นอารมณ์เหมือนทาร์เก็ตแมนนะคอยยืนค้ำอยู่ข้างหน้าคอยเก็บบอลให้เพื่อนคอยพลิกบอลอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเราดูตัวด้านข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปโดกอนคาเวสนะฟรานซิสโกทินคราวคนนี้เด็กเก่าบาซ่าเด็กเก่าวูฟนะหรือแม้กระทั่งมาคัสแอดเวิร์ดนะครับผมหรือว่าตัวริมเส้นต่างๆที่ผมไม่ได้กล่าวมาเนี่ยก็เป็นนักเตะที่สามารถจบสกอร์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วแต่โอกาสละกันเรายืนค้ำนะครับมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วมีความเร็วเหมือนกันอาจจะค้ำแล้วส่งให้เพื่อนนะครับผมหรือว่าถ้ามีโอกาสก็พลิกแล้วก็หาจังหวะเองเลยผมเชื่อว่าในลีกโปรตุเกสเนี่ยไม่น่าจะมีความกดดันเท่ากับลีกใหญ่ลีกอื่นนะอาจจะแบบหนักตอนเจอแบบเบนฟิก้าเจอแบบปอร์โตอะไรแบบนี้แต่ผมว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะพอไหวอยู่นะไม่รู้ว่าจะเล่นได้เหมือนของจริงหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามแล้วกันนะครับผมวิกเตอร์เกียวเคเลสลุยในแมตช์แรกครับผมขอเริ่มที่ประเทศก่อนเลยแล้วกันกับสวีเดนของเกียวเคเลสนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องไม่ใช่อุ่นเครื่องสิรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะสวีเดนมี13แต้มครับผมเจอกับไอร์แลนด์ซึ่งถ้าแมตช์นี้ชนะก็คือการันตีเข้ารอบเลยนะครับแต่ถ้าแพ้หรือว่าเสมอต้องลุ้นให้โปแลนด์เนี่ยไม่มีแต้มนะครับสวีเดนของเราครับผมเล่นในระบบ 4-4-2 นะผู้สาประตูเป็นโรบินโอเซนแบ็คโฟครับผมอากุตินสันไอแซคเฮียนยืนคู่กับลินเดอร์เลิฟนะครับผมทางขวาเป็นเอมิลคราฟคู่กองกลางเป็นคลาสซันจับคู่กับสวันเบิร์กปีกซ้ายเป็นแจสเปอร์คาวซันขวาเป็นตยานคูรูเซฟสกี้ส่วนคู่กองหน้าเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักจับคู่กับวิกเตอร์เกียวเคเลสนะครับเรียกว่าคนละระบบเลยนะกับสปอร์ติ้งเล่นหลัง3หน้า3ตัวอันนี้เล่นหน้าคู่น่าจะโอเคหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาเจอกับไอร์แลนด์นะที่เราดูเป็นต่อหน่อยๆแหละแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ครับผมแมตช์นี้อย่างน้อยอยากจะได้3แต้มนะเดี๋ยวเหลือตักได้ให้มาเลยเกียวเคเลสพามาเองขวามีเติมยกให้เพื่อนที่ว่างไม่ได้เปรียบว่ะซาโมซิสไฮอาร์ดักได้เกียวเคเลสล็อกเข้ากลางได้อีกไอแซคไม่ฉีกเลยเพื่อนเอาหน่อยสวยออกซ้ายไปลูกนี้คาวสั้นเลือกยังไงดีบางบอลโอ้โหแล้วจ่ายติดคาวสั้นไฮมาแล้วครับผมเป็นเกียวเคเลสโดนแท็กนิดนึงกรรมการได้เปรียบแล้วไถไปเองไม่ได้ไปขวาไปคูลูกาชากเอาแล้วครับผมมีประคองอยู่เพื่อนตอกโซนมาได้พลิกแล้วเกียวเคเลสติดเซฟจังหวะ2ยังเก็บได้อยู่
คูรูเซฟกี้โดนปั๊มยังได้อยู่ไหมคูรูมาถึงวิกเตอร์เกี่ยวเคเลสโอ้โหจนคานโอ้โหนึกว่าหายไปแล้วซาโมนิกแล้วครับผมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายโอ้โหพื้นที่เพียบเลยซาโมนิกเปิดมาตัวไกลครับผมเบานี่หัวบอลแรกไม่ค่อยดีแล้วเลือกยิงเองโอ้เส้นก็เอาชัวร์แล้วครับผมมาเกียวเคเลสเก็บได้แล้วครับผมให้เพื่อนไปคูรูคืนเกียวเคเลสได้พลิกให้ไอแซควิ่งทำทางไม่ได้เอามาถึงเฉยอีกทีนึงอเล็กซานเดอร์อีซักแล้วครับผม1-0สักทีเถอะว่ะบอลคลุกคลิกอยู่หน้าประตูผมเราส่งให้ไอแซคจ่อๆเลยไม่พลาดไอแซคกลางมาถึงเกียวเคเลสแล้วครับผมพลิกพยายามจะพลิกหนีได้โอ้โหโดนจิ้มเลยหน้าทางคอนลินรับเหลืองไปเลยครับผมกลางมาสวานเบิร์กพลิกอยู่ไปหมาเกี่ยวเคเลสบอลแรกดีด้วยลูกนี้ยกนิ่มนิ่มโอ้โหคอลินจากเส้นเลยเริ่มจะเปิดมากขึ้นครูเซฟกี้มาทางขวาผมเกี่ยวเคเลสเลือกเปิดมาเป็นหูอีซักจับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้ากลางเลยครับผมผู้เล่นคลึงแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหโอเซนปัดได้คอร์เนอร์โดยคูเลนก็ไม่มีอะไรนะครับผมโอเซนมีนิดหน่อยได้อยู่คอร์เนอร์อีกทีนึงแหละครับผมโดยยังคูรูเซฟกี้เปิดเข้ามาแล้วเกี่ยวเคเลสโอ้โหโดนไม่เต็มเท่าไหร่ได้ฟรีคิกแล้วเป็นอาซักยกมาแล้วโอเบนเย่หกทิ้งได้จังหวะสองเป็นลินเดอเลฟไฮมาเกี่ยวเคเลสจะพลิกยิงเองเทเวอร์บินปัดได้ล้อมาไม่ผ่านแล้วเกมสวนสวีเดนอีกรอบนึงไม่ทันแล้วครับผมหมดเวลาเอาเป็นว่า3แต้มของสวีเดนการันตีเข้ารอบฟุตบอลยูโรเลยครับถ้าให้วัดกันตัวต่อตัวเนี่ยศูนย์หน้าที่ดีสุดก็คงเป็นไอแซคแหละแต่ว่าเกียวเคเลสก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่ดีเหมือนกันครับผมแมตช์นี้ทำไป 7.9 นะ1แอสซิสต์นะครับในแมตช์ที่2ผมเลือกมาเป็นบอลยุโรปแล้วกันนะครับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะถ้วยสีส้มนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเยือนนะสปอร์ตติ้งจะบุกไปเยือนที่ RKS ลากรูฟเชสโตโกวาผมจากโปรแลนด์นะด้วยสถานการณ์ในกลุ่มเนี่ยตอนนี้นี่ค่อนข้างจะสูสีกันอยู่นะถึงแม้ลากรูฟเนี่ยจะมีไม่มีแต้มเลยนะครับผม2เกมที่ผ่านมาก็แพ้หมดนะแต่ว่าก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะแล้วก็ทุกทีมในนี้เนี่ยอยากชนะกันหมดนะครับไม่มีใครที่แบบลอยลำนะสปอร์ตติ้งครับผมจะเล่นในแผน5-2-3นะผู้รักษาประตูผมอันโตนิโออาร์จานนะคนนี้ก็เป็นอดีตโกของเรอัลมาดริดนะครับเซนเตอร์3ตัวผมดิโอมองเดมุนิสแล้วก็เป็นเนโต้นะแบ็คซ้ายครับผมซานโตสทางขวาเป็นเอซากิโอคู่กลางเป็นทางด้านมาร์เตนฮูมานกับทางด้านดานิเอลปานการก้านะครับผมปราการก้าแล้วก็ตัวรุก3ตัวเป็นเปรโดกอนคาเวสแล้วก็คาตาโมทางซ้ายแล้วก็หน้าเป้าเป็นวิกเตอร์เกียวเคเลสนะครับเรียกว่าก็โลเทชันเหมือนกันนะไม่ใช่ชุดแบบชุดฟูลทีมสปอร์ตติ้งของเรามาในชุดเยือนนะสีขาวเลยฮูมานเข้ากลางมาเลยครับผมมาถึงก็ได้บอลเลยเปรโดบอลคาเวสหนีได้แล้วยกออกซ้ายบอลถึงทางด้านซานโตสเคเวสเก็บได้อยู่เลือกยิงเองเลยละกันทักทายก่อนบานการกาย้อนกลางมาเลยอัมดีต่อคูมานคืนเกียวเคเลสลูกนี้ได้เข้าซ้ายแล้วก็หูยิงไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้ออกแรงโควาเซวิชปั๊มได้สวยเกมสวนมาใหม่เคเวสพลิกอ๋อครับผมได้พลิกแล้วโอ้โหลูกนี้แล้วพลิกสวยซะด้วยลูกนี้โอกาสที่จะขึ้นนำของซัพพอร์ตติ้งล่ะครับผมวิกเตอร์เกียวเคเลสทำได้โอ้โหสวยตั้งแต่กลางสนามแล้วครับผมเกียวเคเลสแต่หลุดมาแล้วเลือกมุมเลยครับผมยื้อจนแบบให้มันใกล้ที่สุดแล้วนะลูกนี้แล้วก็แปรสวนทางเข้าไปนิ่มๆครับผมวิกเตอร์เกียวเคเลสประตูแรกเกียวเคเลสจ่ายไม่ผ่านแต่ได้อยู่อ่ะครับผมเปโดให้มาถึงจินนี่คาตาโม2-0ไม่รู้จะไหลหรือเปล่าเกมนี้โอ้โหตามช่องกันมันเหลือเกินก็บอลตามช่องธรรมดาเนี่ยครับผมสปอร์ตติ้งบอลถึงดาวรุ่งอย่างคาตาโมนะปกตินี่จะเล่นเป็นวิงแบ็กนะแมตช์นี้นี่เติมมาเป็นปีกเลยมาตามช่องแล้วคาตาโม
ให้มาร์เก็ตเลสพลิกเหลี่ยมหนีของวิเตอร์จะลูกที่2ติดเซฟเพราะว่าเซอร์วิสกูมานพลิกแล้วให้เกียวเคเลสแข็งเหลือเกินมาอีกแล้วส่งเพื่อนโอ้โหแม่งเอ้ยเลเดอร์แมนตามช่องนะพื้นที่พอมีสโวลินสกี้ล็อกเข้าขวาลงยิงไกลดูก็ยังไม่ตรงกรอบเลยครับผมสโวลินสกี้ลายสูงเหลือเกินคู่มั่นมาครับผมถึงเกียวเคเลสเพื่อนล้ำไปแล้วแต่หนีไปได้เองมาอีกรอบหนึ่งแล้วครับผมเกียวเคเลสโอ้โหยังไม่เบิ้ลนี่ก็เซฟจังเลยเนี่ยน่าจะเป็นนูโน่ซานโตสครับผมเปิดมาช่องกลางหกทิ้งได้ตัวสองบาการก้าลองยิงไม่ได้ตีที่หนึ่งคูมานตรงตัวโควาเซอร์วิสคูมานบาการก้าตรงกลางเห็นเพื่อนเลยครับผมทำชิ่งไหมโอ้โหเลือกยิงเองเปโดรกอนกาเวสมาเรื่อยๆมีพื้นที่บาการก้าหลุดมาอีกแล้วที่เกียวเคเลฟโอ้โหบทจะไม่เข้าก็ไม่เข้าเลยนะเปโดเอาเลยครับผมตินกาวเราอ้อมให้ไม่ได้ให้มาจังหวะสองเกียวเลฟดีต่อแล้วลูกนี้เป็นถึงเปโดคอนคาเวสโอ้โหยังไม่3ล็อกเข้ากลางครับผมให้ต่อโอกาสนี้หมดแรงแต่ล็อกได้เข้าซ้ายของเกียวเคเลสโอ้โหเหลือจะเชื่อแล้วหมดเวลา2-0นะครับมีโอกาสจะใส่เป็น3เป็น4แต่ว่าทำไม่ได้ได้แค่2ลูกอย่างน้อยก็3แต้มนะครับผมสปอร์ตติ้งของเราก็อย่างที่บอกนะครับเกียวเคเลสวันนี้มีโอกาสจะใส่เป็น2เป็น3ลูกนะแต่ว่าได้แค่ลูกเดียวนะ 8.5 มีโอกาสยิงเยอะเหลือเกินในแมตช์ที่3ผมเราจะได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองสักทีนะครับผมหลังจาก2แมตช์นี่คือแทบจะไม่เล่นในบ้านเลยแมตช์นี้เป็นบอลลีกโปรตุเกสนะครับผมเราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมยักษ์อย่าง FC Porto นะครับผมอันดับ2ของตารางเราอยู่อันดับ7นะไม่รู้ว่าทำไมฟอร์มไม่ดีในเกมของจริงนี่คือจะเป็นแชมป์อยู่ละหรือเป็นไปแล้วนะผมลืมยังไงก็ตามผมแมตช์นี้ก็เป็นอีก1บิ๊กแมตช์ของโปรตุเกสนะ532เอ้ย523เหมือนเดิมของสปอร์ตติ้งครับแต่ว่าวันนี้นี่คือเรียกว่าฟูลทีมเลยดีสุดเท่าที่จะดีได้แล้วอัดยานเหมือนเดิมกองหลังดิโอมองเดเซบาสเตียนโกเตสนะอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลแล้วก็อินาซิโอครับผมซ้ายขวาก็ยังเป็นซานโตสกับเอซากิโอเหมือนเดิมคู่กลางโมริตากลับมาแล้วนะครับผมยืนคู่กับฮูมานแล้วก็ตัวรุก3ตัวกอนคาเวสทางซ้ายทางขวาเป็นมาคัสเอ็ดเวิร์ดแล้วก็หน้าเป้าเป็นเกียวเคเลสเหมือนเดิมนะครับมาครับตั้งแต่เล่นมานี่คือแทบไม่ได้ใส่ชุดบ้านเลยไม่มีแต่ชุดขาวไม่เคยได้ใส่ชุดเขียวเลยฮูมานเอาละกอนคาเวสทำชิ่งกับเกียวเคเลสครับผมชิ่งได้ฮูมานมาใหม่เปโดอ้าวครับผมเกียวเคเลสลูกนี้โดนแซะโดยจอร์จี้มาใหม่กาเนโลโดนปั๊มโดยโดมองเด้งได้อยู่กาเนโลลอดขาด้วยตาเลมี่หุ้ยไม่กดไม่ลงเมดี้ตาเลมี่กาเนโลหักข้อตาเลมี่เข้าขวาอันตรายนะหลังไม่ยิงมาเองล็อกตรงกลางเลยกาเนโลต่อต้นมาถึงฟานโก้1ประตูต่อ0เลยโอ้โหหยุดกันไม่อยู่ครับผมลูกนี้ของสปอร์ติ้งโอ้โหมันส่งกันดีเหลือเกินพอโต้คือนึกว่าจะยิงตั้งแต่จังหวะนี้ของตาเลมี่แล้วแต่การในโลกก็ไม่ยิงโอ้โหจนเอาจนสุดๆเลยลูกนี้ต้องยอมเปโดให้มาลาเกียวเคเลสหนีได้อ้าวครับผมได้หวนขึ้นมาเหมือนกันทางด้านสปอร์ติ้งใช้ความเร็วของเกียวเคเลสโอ้โหเดี๋ยวก็กอต้าเซฟได้ปอตติ้งมาใหม่โมริตะให้เกียวเคเลสออกขวาแล้วครับผมบอลถึงเอซากิโอตอกส้นแล้วโดนปั๊มเกียวเคเลสยังทันอ่ะเอซากิโอล็อกไม่ผ่านเอาละโอ้โหแล้วมาเลยครับผมกาเนโลกาชาขึ้นมาลูกนี้โอ้โหไปคนเดียวไม่มีใครหยุดเลยมาเรื่อยๆกาเนโลล็อกไหมดึงนิดนึงแล้วเข้ากลางโล่งๆของวันหูติดบล็อกโคเตสเกือบไปแล้วมันเข้ากลางมาครับผมเกียวเคเลสให้เพื่อนได้อ่ะครับผมเป็นมาครับเอ็ดเวิร์ดส่งต่อพรุ่งนี้กอนซาเวสเอ็ดเวิร์ดลองยิงเองโคสต้าหูยังยิงไม่ดีพอครับพรุ่งนี้เอ็ดเวิร์ดขนานเส้นมาเลยบอลถึงนะจอร์จี้ยกมาติดโยงมองเด้อ้าวหูแล้วนูโนซานโตสหัวเหนือชั้นจัดลูกนี้เพื่อนสวยมากอ้าวแล้วครับผมเกียวเคเลสได้จี้มีเพื่อนตัดให้เอ็ดเวิร์ดขึ้นโอ้โหมึงจะยิงเองเพื่ออะไรเพื่อนกูมานโมริตะให้มา
เกียวเคเลสโยกเข้าขวาอีกทีหนึ่งเกียวเคเลสติดบล็อกมากาโน่แต่มุมมาเปโดเวนเดลโหดได้ก่อนแล้วซานโตสตวัดมาเป็นโคเต้ได้มงเริ่มตรงตัวแล้วผมเลยทางมันค่อนข้างไกลเอซาโกจิ้มได้อาเปโดกลางเกียวเคเลสเห็นเพื่อนอัพเอาเอ็ดเวิร์ดอีกทีหนึ่งประตูต่อ1ได้สักทีมาคัสเอ็ดเวิร์ดโอ้โหแมตช์นี้นี่แม่งยังกันแรดฟอร์ดเลยไม่ส่งให้เพื่อนเลยสุดแล้วเราต้องส่งเองแต่ลูกนี้ยิงดีจริงเราจิ้มต่อแล้วเข้าซ้ายของเอ็ดเวิร์ดในเหลี่ยมนี้เสาไกลไม่เหลือหามาเองยกเคเลสบังให้เพื่อนได้สวยกูมันตรงกลางเลยเกียวเคเลสมีอีกทีหนึ่งของเอ็ดเวิร์ดจ่อโอ้โหมาคัสเอ็ดเวิร์ดโอ้โหถ้าเป็นอีกมุมหนึ่งน่าจะมีลุ้นกว่านี้นะเป็นขวาเลยแบบยิงไม่ดีเท่าไหร่โอ้โหเอ็ดเวิร์ดมาใหม่เกมเริ่มจะเปิดแล้วตอนนี้มาเกียวเคเลสกลางมีเพื่อนตัดให้เลือกนี่แหละครับผมเอ็ดเวิร์ดช่องเดิมส่งโอเคมึงส่งแล้วดีมากโอ้โหนิดเดียวติดเซฟแต่แก้ได้ดีนะครับผมวาเลล่าให้ไม่ผ่านแล้วโมริตะเกียวเคเลสให้มาเอ็ดเวิร์ดอู้ยิงเนี่ยมือยิงขวาทุเรศมากเอ็ดเวิร์ดกาเนโลของปอโต้ขึ้นมาหนีได้นะครับผมโอ้โหเหนือชั้นจริงลูกนี้มาเรื่อยๆพื้นที่ยกมาตรงกลางบอลมันเดินทางช้าผมเป็นสปอตติ้งที่สกัดได้ละเกมสวยที่1เกียวเคเลสบอลแรกดีด้วยแล้วใช้ความเร็วหนีมาได้แล้วครับผมลูกนี้โอกาสทองที่จะขึ้นเป็น2-1ของวิกเตอร์เกียวเคเลสโอ้โหจนได้2ประตูต่อ1ผมบอกแล้วแม่งจุดเด่นเลยคือการพลิกบอลเนี่ยสุดจริงแล้วเร็วด้วยไงแข็งเร็วอ่ะโอ้โหหลุดมาแปลสวนทางลูกถนัดเลยเกียวเคเลสมาแข็งแกร่งเลยครับผมมาเองลูกนี้เลาะมาเองเพื่อนหลอกให้อย่างเดียวออกซ้ายโล่งๆสวยมากดูโน่ซานโตสโอ้โหเสาแรกคอสตาปิดไว้แล้วซานโตสเอาฉีกให้เพื่อนโอเคที่ว่างมาเกียวเคเลสได้จี้หาประตูแล้วครับผมโยกเข้าซ้ายมีเอ็ดเวิร์ดตัดให้ต้องหลอกยิงเองเดียวก็คอสตาน่าจะหมดแล้วครับผมสปอร์ตติ้งทำได้เปิดบ้านเอาชนะ FC ปอร์โตไปได้2-1ครับผมเอ็ดเวิร์ดกับทางด้านเกียวเคเลสคนละลูกโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินช่วงท้ายเกมนี่คือแม่งแลกกันโคตรมันสมศักดิ์ศรีวันนี้เลยครับผม 9.8 นะเล่นได้ดีเหลือเกินเกียวเคเลสจังหวะเก็บบอลจังหวะเล่นกับเพื่อนนะโอ้โหน่าจะแมนด้วยแมนแหละ 9.8 1ประตู1แอสซิสต์จบไปครับผม3แมตช์กับวิกเตอร์เกียวเคเลสครับผมเรียกว่าคิดถูกนะที่เลือกมาเจอปอร์โตแมตช์สุดท้ายได้แบบโอ้โหแม่งมันจริงๆหลังจากได้ใช้งานเกียวเคเลสมาเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะข้อดีข้อเสียนะครับที่เราเห็นกันแบบจะๆเลยเนี่ยข้อดีนะเป็นศูนย์หน้าที่ค่อนข้างแบบสรีระดีเลยตัวสูงแข็งเร็วอึดนะครับผมก็คือเล่นได้แบบทั้งเกมอะอารมณ์เหมือนแบบเออร์ลิงฮาแลนด์อะไรงั้นนะคือเป็นกองหน้าที่แบบแม่งคือแบบอย่างน้อยคือมึงไถไปได้อ่ะแล้วก็เรื่องสกิลส่วนตัวการไอ้เพลสพูเว่นนะการบางบอลต่างๆการควบคุมบอลถือว่าได้ใช้เยอะมากการพลิกบอลการแบบเก็บบอลให้เพื่อนนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวผมเองที่ยิงไม่คมหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าบางจังหวะเกียวเคเลสยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่ไม่รู้ว่าฟอร์มไม่ดีหรืออะไรอ่ะแต่ว่ามันยิงไม่ค่อยคมอ่ะไม่ว่าจะเป็นเท้าขวาหรือเท้าซ้ายนะคือแบบบางทีมันแบบแปลกๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีสกิลด้วยไงหลายๆคนบอกว่าแบบจะเป็นแบบนิวสลาตันหรือเปล่านะครับผมเอาจริงนะถ้าจะให้กองหน้าที่เหมือนสลาตันแบบสวีเดนเนี่ยแม่งไม่มีนะตอนเนี้ยสวีเดนไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักหรือว่าจะเป็นเกียวเคเลสก็ตามหรือว่าเป็นคนอื่นๆที่ขึ้นมาผมว่ายังไม่มีใครที่สไตล์นะสไตล์ไม่ใช่แบบเก่งเหมือนนะแต่แบบสไตล์การเล่นเนี่ยยังไม่มีใครเหมือนซาลาตันเลยนะครับถ้าถามว่าเกียวเคเลสเนี่ยเหมือนใครผมที่ลองใช้งานมานะผมว่าอารมณ์เหมือนดิเอโกคอสตาของสเปนอ่ะของเชลซีอ่ะของแอตมาดริดนะครับผมแบบสไตล์แบบแข็งอ่ะเป็นหน้าที่แข็งแล้วก็ทักษะพอมีนะเก็บบอลดีนะประมาณนั้นแบบถ่ายไปเรื่อยๆแบบชนไปเรื่อยๆอ่ะถามว่าทักษะมีไหมมีแต่ว่าแม่งแข็งอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามผมใน Twitch TV ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วเผื่อไลฟ์จะได้เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเกียวเคเลสหรือว่าอยากเห็นใครเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมไม่ชัวร์ว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้เผย
ร่ไปในช่วงสงกรานต์หรือเปล่านะก็ถ้าใครไปเที่ยวสงกรานต์ก็เที่ยวให้สนุกแล้วกันนะครับผมเดินทางปลอดภัยนะสวัสดีวันสงกรานต์ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ